สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งสมาชิกนะครับของวง The Seraphim ที่ในตอนนี้นั้นได้มีการเปิดตัวมาแล้วสำหรับสมาชิกคนที่4นะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดเลยจากที่แฟนๆนั้นได้มีการพูดกันไว้นะครับว่าสมาชิกที่4นั้นก็คือคิมแชวอนนั่นเองนะครับซึ่งคิมแชวอนนั้นก็เป็นอดีตสมาชิกจากวง IG1 นะครับวงเดียวกันกับซากุระเลยสมาชิกคนแรกของเลอเซราฟิมที่ได้มีการเปิดตัวมานะครับคิมแชวอนนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับเปิดตัวมาได้1ชั่วโมงหลังจากที่เรานั้นอัดคลิปมียอดวิวเนี่ยในคลิปวิดีโอทีเซอร์ของแชวอนอยู่ที่ 3.5 แสนนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยสูงถึง 7.7 หมื่นไลค์เลยทีเซอร์เปิดตัวของแชวอนนะครับมีดนตรีเนี่ยเป็นร็อกแอนด์โรลมีความเรโทรผสมอยู่ในนั้นนะครับแถมสไตล์ดนตรีเนี่ยยังดูเป็นคาวบอยมากๆเลยที่สำคัญนะครับแชวอนมาในลุคใหม่ที่หลายๆคนนั้นคงไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่กับลุคผมบ๊อบสั้นๆหน้ามานะครับแถมการแต่งตัวของแชวอนในคลิปนี้เนี่ยยังเซ็กซี่มากๆเลยเป็นสไตล์ใหม่ๆที่เรานั้นเนี่ยไม่ได้เห็นแชวอนแต่งแบบนี้กันตอนที่อยู่ IG1 นะครับและในวิดีโอตัวนี้นั้นเองก็ยังมีความเท่ปนด้วยความหล่อนะครับดูเหมือนว่าแชวอนนั้นเธอจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปในแต่ละลุคแต่ละสไตล์ที่แต่งตัวนะครับจากที่เราดูตัวทีเซอร์ของแชวอนแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังดูแนนโนอยู่เลยนะครับทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งทรงผมแล้วก็จริตจักร้านรวมไปถึงอินเนอร์แถมยังมีช่วงแยกร่างของแชวอนนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนแนนโนมากๆเลยที่สำคัญนะครับแชวอนนั้นดูเหมือนว่าเธอจะมีอีกหนึ่งคนที่เป็นร่างอีกหนึ่งร่างอยู่ในตัวทีเซอร์ตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางค่ายหรือว่าทางวงนั้นเนี่ยต้องการจะบอกใบ้อะไรกับแฟนๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์สาว2สไตล์ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือแชวอนในคลิปทีเซอร์ตัวนี้นั้นเธอสวยมากๆที่สำคัญนะครับแชวอนนั้นยังดูมีเสน่ห์และคาริสมาของเธอเหนือรุนแรงมากๆเลยในทีเซอร์ตัวนี้และนอกจากตัววิดีโอแล้วนะครับตัวรูปภาพนิ่งที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยก็สวยมากๆเลยแชวอนนั้นเนี่ยกลับมาครั้งนี้เธอเต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็คาริสมาเลยนะครับแฟนๆเนี่ยฮือฮาแล้วก็ดีใจกันมากๆเลยที่สมาชิกคนที่4นั้นเป็นแชวอนและก็จะได้เห็นลุคใหม่ของแชวอนจากที่ไม่เคยเห็นอีกด้วยนะครับและในตอนนี้เนี่ยทางเลอเซอร์ฟิล์มเองก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมาแล้วสำหรับสมาชิก4คนแต่ทั้ง4คนเนี่ยก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปและตัวคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ซ้ำรอยกันเลยสักคนนะครับแฟนๆเนี่ยก็คงจะงงกันแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆคอนเซปต์ของเลอเซอร์ฟิล์มนั้นจะเป็นยังไงกันแน่ในตอนนี้เนี่ยก็แทบจะเดาทางกันไม่ถูกเลยนะครับเรียกได้ว่าทางค่ายเนี่ยสับขาหลอกแฟนๆได้ดีมากๆมันสนุกมากๆเลยกับการติดตามแล้วก็ลุ้นคอนเซปต์ของวงนี้นะครับและในตอนนี้นั้นเนี่ยก็ยังเหลือสมาชิกของวงนี้อีก2คนนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าสมาชิกอีก2คนที่เหลือนั้นจะเป็นใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆนะครับในวันนี้นั้นเนี่ยแฟนคลับของแชวอนนั้นคงจะดีใจกันมากๆเลยที่เธอนั้นได้เดบิวต์อีกครั้งกับวงเดอะซาราฟิมแถมในการเดบิวต์ครั้งนี้นั้นเนี่ยเธอก็ยังมาในลุคใหม่สไตล์ใหม่ที่ดูสวยเก๋มากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าแชวอนกับผมทรงนี้นั้นดูเข้ากับเธอมากๆเลยนะครับมีความเป็นแนนโนมีความสวยแบบเท่ๆแถมยังสวยแบบหลอนๆเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหามากๆเลยหลังจากที่แชวอนนั้นเธอเปลี่ยนลุคแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ตัวเองมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของแชวอนนั้นได้เห็นทีเซอร์แล้วก็รูปของแชวอนกับการเดบิวต์ในเลสซาราฟิมแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใครชื่นชอบแชวอนในลุคใหม่ลุคนี้กันบ้างเนี่ยอย่าลืมมาบอกเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับรวมไปถึงใครที่เป็นแฟนคลับของเลเซอร์ฟิล์มอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวๆกันด้วยนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่2คนเท่านั้นที่จะเปิดตัวออกมาแล้วก็มารุ้นกันนะครับว่า2คนนั้นจะเป็นใครและที่สำคัญเลยคือคอนเซปต์ของวงนะครับว่าจะเดบิวต์มาด้วยคอนเซปต์แบบไหนในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวเกิร์ลครัชเท่ๆสาว IT เมตาเวิร์สหรือว่าน่ารักสดใสเซ็กซี่ก็มีนะครับมีอะไรที่น่าให้ลุ้นเนี่ยมากมายเลยกับเลเซอร์ฟิล์มยังไงก็ตามนะครับทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเลเซอร์ฟิล์มกันด้วยและที่สำคัญนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอมก. เคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวสมาชิกคนที่4ของเลเซอร์ฟิล์มให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคิมแชวอนและในคลิปนี้อมก. เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวๆเลเซอร์ฟิล์มมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง